จริงๆไม่กี่คำจิตสำนึกจิตได้สำนึกจิตสำนึก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 รู้สึกไหมสำนึกรู้สึกสำนึกรู้สึกสำนึกก็คือคอนเซียสนั่นเองครับซับคอนเซียสจิตได้สำนึกใดๆก็ตามสิ่งที่มันฝังแน่นอยู่ในตัวท่านคือมันฝังอยู่ภายใต้จิตสำนึกมันอยู่ในจิตสำนึกมันอยู่ซับคอนเซ็ปต์อยู่ใต้จิตสำนึกไปกันใหญ่แล้วทีเนี้ยอย่าเปิดประเด็นเนาะโอเคนะเอาไว้คราวหน้าถ้าเป็นไปได้มันมีพูดอะไรมีอยู่3คำพวกกลุ่มตะวันตกอิดอีโก้และซูเปอร์อีโก้เนี่ยกลุ่มพวกเนี้ยผมบอกว่ายากเข้าใจนะแต่ผมพยายามที่หาภาษาแปลมาให้เป็นพุทธให้ได้นะยังไงผมต้องยกพุทธขึ้นนะจะแปลมาจะเปรียบมาจะปรับมาให้เป็นภาษาพุทธให้ได้ผมมีความตั้งใจสูงมากเรื่องนี้อิดอีโก้แหละซูเปอร์อีโก้จำมาเยอะประโยชน์จำไม่ได้ก็จะตอบเอาคะแนนได้ไงใช่ไหมตอบคะแนนมาเยอะแล้วผมนี่ใช่ไหมแมนบอกใช่นะอย่าไปต่อมาโชว์ออฟดีกว่ามีของจริงลูกออกบอกว่าในกระเป๋าเนี่ยมีอยู่ 1,000 บาทควักมาปุ๊บเฮ้ยมีจริงวะแปลว่าของจริงจึงควักออกมาเห็นได้ถ้าบอกว่ามี 1,000 บาทอยู่ไหนวะเนี่ยนี่จะไม่หาอะไรเลยแปลว่าของไม่จริงไม่เห็นมีอะไรเลยต้องพิสูจน์ใช่ไหมครับของจริงต้องพิสูจน์ได้ใช่ไหมครับลุงหมอบอกว่ารู้เข้าใจเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์ต้องพิสูจน์ได้ใช่ไหมครับทำนองเดียวกันลุงบอกว่ามีเงิน 1,000 บาทในกระเป๋าต้องพิสูจน์ใช่ไหมครับควักมามันต้องเห็นแบงค์พันจริงจริงจะใช่เราเรียกว่าพิสูจน์พิสูจน์เปลี่ยนจากพิสูจน์มันเป็นการกระทำใช่ดีไหมเพราะว่าเราติดเข้าไปพิสูจน์พิสูจน์ผ่านวิชาคณิตศาสตร์คือมีปากกาเมกกระดาษกับปากกาเขียนไปพิสูจน์โดยคณิตศาสตร์หรือพิสูจน์โดยการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ของเราเราไม่ใช้วิทยาศาสตร์เลยใช้ธรรมชาติพิสูจน์โดยธรรมชาติต่อธรรมชาติดีมั้ยท่านนั่งตอนนั้นถามว่าเป็นธรรมชาตินั่งจริงหรือเปล่าหรือว่าวิทยาศาสตร์ใครตอบผมถามว่าที่ท่านนั่งตรงเนี้ยที่ตัวท่านนั่นแหละตัวท่านเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์สร้างมาใช่มั้ยเนี่ยหรือธรรมชาติสร้างมาเป็นตัวท่านถามว่าใครตอบว่าเป็นธรรมชาติสร้างมายกขาหน้าขึ้นครับยกขาหน้านะมาในธรรมชาติใช่มั้ยธรรมชาติได้มาใช่มั้ยโอเคนะไม่มีคนยกอยู่2คนมีพระสงฆ์อยู่ท่านนึงไม่ยกไม่ได้ฟังหรือฟังไม่ทันกันไม่รู้แหละโอเคยกหมดทุกคนเลยนะโอเคแปลว่าธรรมชาติสร้างมาทุกคนนะยืนพูดในธรรมชาติแน่นอนมันธรรมชาติมันจะแชร์ธรรมชาติอยู่เนี่ยโอเคมั้ยครับพิสูจน์เอาธรรมชาติมาแลกกันท่านตั้งมือไว้ที่นี่ครับผมสองเวอร์ชันเวอร์ชันที่หนึ่งคือตรงนี้เรียกเวอร์ชันที่สองคือผ่านจอนะครับไม่ต้องทำอะไรท่านหายใจปกติโอเคนะผมแค่ลูกหมอแค่โบกมือหย่อยๆธรรมดาไม่ใช่เป็นการจิตวิญญาณนำพานะครับขอให้สังเกตท่านต้องนิ่งนะฮะท่านต้องอยู่ในท่าสแตติกคือนิ่งพลังงานมันซ่อนอยู่ในความนิ่งในตัวท่านนั่นนะครับแต่ของผมมันซ่อนในความนิ่งจริงแต่ผมปล่อยพลังงานนี้ออกได้โดยไดนามิกคือการเคลื่อนที่เคลื่อนไปของผมเองนะครับท่านจะรู้สึกเองครับท่านมีหูท่านมีตาท่านมีมือท่านมีอวัยวะทั้งหมดมันจะรู้สึกในตัวท่านเองนะครับหายใจตามปกติครับโยนิโสกายใจอยู่ที่เดียวกันอย่าสงสัยอย่าระแวงเพราะว่ากำลังพิสูจน์โดยการกระทำของจริงนั้นย่อมพิสูจน์ได้เงี้ย
ของจริงแท้ย่อมไม่สมเหมือนกับหลักพุทธศาสนาต้องพิสูจน์ได้ถามว่าใครจะพิสูจน์มันต้องเข้าถึงจริงจะพิสูจน์ได้เข้าไม่ถึงมันก็ไม่พิสูจน์ไม่ได้ผมบอกผมเข้าถึงแหล่งพลังงานบริสุทธิ์ว่านี้จึงพาท่านพิสูจน์มันอยู่ในวินาทีนี้มันก็อยู่ในพอยนี้เองก็อยู่ในจุดนี้นั่นเองคำตอบมันจะอยู่ที่ตัวท่านแปลว่าท่านจะรู้สึกของท่านเองฝ่ามือใบหน้าอะไรก็ว่ากันไปเอาล่ะใครรู้สึกส่วนใดส่วนหนึ่งบ้างแล้วก็หลับตาทีนี้ถ้ารู้สึกส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็หลับตาหลับตาจะเห็นแสงในตาด้วยนะจะบอกมันอีกเป็นคนละอย่างกันนะกำลังพิสูจน์ว่าพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวท่านนั่นแหละมันทำงานเว้ยพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวท่านนั่นแหละมันกำลังจะทำงานเชื่อมต่อกันลุงหมอก็แค่นั้นเองแปลว่าท่านก็มีผมก็มีเชื่อใช่ไหมว่าท่านมี 1% ผมมี 99% ก็เท่านั้นเองเห็นไหมครับมันจะเชื่อมต่อกันเองเห็นไหมครับท่านมีเพียง 1% มี 10% ก็ได้วะผมมี 90 นะ 10 บวก 9 มันก็เป็น 100 กันท่าน 100 มันก็มีเอฟเฟกต์มันก็มีการตอบสนองกันและกันระหว่างฝ่ามือกับฝ่ามือผมบวกย่อยๆอยู่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่ผมจะทำในลักษณะไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละผมจะรักษาจังหวะผมนั่นเองนะพลังงานตรงนี้ในขณะการปฏิกตามที่ปวดหัวไหล่หลังคอถ้าเป็นคอนะก้มเงยแงนสายหน้าซ้ายขวาซ้ายสุดขวาสุดซ้ายสุดขวาสุดแล้วมันจะคลายออกของมันเองครับเห็นไหมเอวเหมือนกันท้องน้อยท้องใหญ่เหมือนกันแข้งขาขยับไปแต่ฟิลลิ่งที่มือท่านรู้สึกต้องแตกเกาะเลยความสึกต้องเกาะเอาไว้ให้อยู่ส่วนจะมุกเม้นส่วนใดก็แปลว่าแยกส่วนแยกประสาทออกไปอย่างเงี้ยแค่นี้ในมือท่านรู้สึกไหมอะไรคือเข้าแล้วนะของผมจะรู้นะทางฝ่ายผมจะรู้เพราะว่ามันจะมีรีแอคชั่นที่มือผมรีแอคชั่นแอคชั่นจับเท่ากับรีแอคชั่นโดยที่ไม่มีอะไรมากั้นก็เรียกว่าเรียลไทม์นะครับไม่มีดีเลย์พลังนี้ไม่มีอะไรมากั้นกันได้แน่นอนครับไม่มีอะไรมากั้นแน่นอนสมมติว่าท่านอยู่หน้าจออยู่จุดไหนก็ตามในโลกใบนี้นะครับถ้าฟังผมมาตลอดหรือเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ตามทีตั้งมือรับนะตั้งมือรับก็จะรู้ว่ารู้สึกอย่างคำตอบยืนอยู่ตัวท่านลุงหมอเป็นคนปรุงท่านเป็นคนบริโภคย่อมรู้รสชาติของมันเองเปรี้ยวหวานมันเค็มรู้สึกเป็นเช่นไรจบไหมครับผมจะนิ่งนะทีนี้นะถ้าจะให้ดีหลับตาด้วยก็ดีครับถ้าไม่ปวดแขนปวดแขนนะถ้าปวดแขนก็เอานิ้วมือมาสานกันซะหลับตาไว้สักประมาณ10นาทีอย่างมากนะครับเอาล่ะผมจะหยุดนะทีนี้นะผมหยุดแล้วจ้าแล้วท่านอยู่ในกับอะไรก็ตามอย่าเพิ่งลืมตานะครับให้มันคุ้นอยู่ในตาของท่านอยู่ในเนื้อเยื่ออยู่ใน DNA เข้าไปจังไร RNA พลังนี้จะซึมเข้าไปผ่านทิชชู่ผ่านเซลล์ผ่านที่เขาเรียกว่าเอนไซม์ที่เขาเรียกกันว่าฮอร์โมนที่เขาเรียกกันว่า DNA ที่เขาเรียกกันว่า RNA ที่เขาเรียกกันว่าไม่รู้สุดภาษาแล้วมันจะไปทะลุทะลวงพลังนี้มหัศจรรย์มากเห็นไหมไม่ว่าจะเป็น DNA ของเลือดมันจะเป็นตัวร้อนตัวอะไรขึ้นมาแล้วมันจะขึ้นมาของมันเองนะครับเรื่องในพลังตัวนี้มันวิจิตรพิสดารมาก